กลับมาดูนะครับเรื่องของผลกระทบและก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหลายที่ทั่วโลกนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมยังจำกันได้เหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุที่ประเทศตองกานะครับแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิซัดชายฝั่งตามมานะครับหลายจุดได้รับผลกระทบล่าสุดมีการวิเคราะห์และก็รายงานออกมาจากองค์การนาซานะครับที่ได้มีการประเมินเรื่องของความรุนแรงจากภูเขาไฟใต้ทะเลที่ตองกาปะทุมาเที่ยวนี้นะครับว่าเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูมหาศาลแล้วก็รุนแรงมากกว่าระเบิดที่เมืองฮิโรชิมาในยุคสงครามโลกครั้งที่2 อีกด้วยครับรุนแรงกว่า100เท่าเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของพายุหิมะก็สร้างความรุนแรงในหลายประเทศด้วยเช่นกันนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยที่ตุรกีนะคะมีรายงานบอกว่าเกิดพายุหิมะถล่มที่สนามบินของเมืองอิสตันบูลนะคะทำให้ต้องปิดสนามบินแล้วก็ยกเลิกการบินทุกเที่ยวบินด้วยในขณะที่การคมนาคมในหลายๆประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุหิมะที่ถล่มอย่างหนักในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมไปดูตัวอย่างภาพนี้เลยครับซึ่งเป็นคลิปภาพที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุหิมะครับมีเนี่ยฮะคล้ายๆกับฝุ่นแป้งครับแต่ว่านี่คือผลกระทบจากพายุหิมะนะฮะที่พัดขึ้นมาในระหว่างที่ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นรถโดยสารอยู่นะครับผู้หญิงคนนี้ถูกพายุพัดปลิวหายไปแต่ว่าโชคดีครับตามรายงานหลังจากนี้เนี่ยเธอปลอดภัยดีแต่ว่าเนี่ยฮะเห็นเลยนะครับว่ามีทั้งฝุ่นทั้งหิมะลอยขึ้นมาอยู่ภายในรถทำให้ตัวคนขับเนี่ยขาวไปทั้งตัวไม่ต่างจากคำเตือนจากทางการของตุรกีครับประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาแบบนี้อย่างในนครอิสตันบูลนะครับรถยนต์ที่ไม่ใช่รถสาธารณะจะไม่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนถนนชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเก็บกวาดหิมะออกไปจากถนนก่อนเพื่อความปลอดภัยนอกจากนั้นยังมีรายงานว่ารถตู้และรถยนต์อีกหลายตัวหลายคันต้องติดค้างอยู่บนถนนเพราะว่ามีหิมะกองทับถมอยู่ส่วนเรื่องของเที่ยวบินต่างๆที่สนามบินอิสตันบูลในตุรกียังจำเป็นจะต้องมีการระงับการเดินทางก่อนหลังจากมีหิมะตกลงมาอย่างหนักท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นจัดทัศนวิสัยไม่ดีจนส่งผลกระทบต่อการเดินทางทั้งทางอากาศและบนบกในเมืองเมื่อวานนี้นะครับ Turkish Airlines สายการบินแห่งชาติของตุรกีก็เพิ่งยกเลิกเที่ยวบินในสนามบินอิสตันบูลทั้งหมดสนามบินต้องปิดทำการชั่วคราวซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงจากหิมะที่ตกลงมาอย่างหนักครับไม่ใช่เพียงแค่ตุรกีเท่านั้นนะคะที่ต้องประสบกับพายุหิมะรุนแรงมาดูที่กรีซกันบ้างค่ะที่กรีซเนี่ยได้รับผลกระทบจากพายุหิมะอย่างรุนแรงเลยนะคะหาดทรายเนี่ยกลายเป็นสีขาวโพลนเลยค่ะทางการต้องสั่งปิดโรงเรียนมีประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในรถยนต์ด้วยการขนส่งก็หยุดชะงักนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางกันได้นอกจากนี้การบริการรถไฟรถบัสโดยสารถูกยกเลิกที่กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีซด้วยนอกจากนี้ก็มีปัญหาไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงในหลายพื้นที่ของกรุงเอเธนส์ค่ะรวมไปทั้งเมืองราฟิน่าและอาเตมิดาชายฝั่งอัตติกาตะวันออกนะคะซึ่งมีหิมะปกคลุมชายหาดแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าชายหาดเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนไปหมดเลยทีเดียวภาพถ่ายจากโดรนค่ะภาพถ่ายมุมสูงนะคะก็แสดงให้เห็นถึงวิหารอนุสาวรีย์ต่างๆของป้อมปราการอะโครโพลิสปกคลุมไปด้วยหิมะในขณะที่พายุหิมะทำให้การขนส่งก็เป็นอัมพาตนะคะไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนกันได้สภาพอากาศก็หนาวเย็นจัดด้วยอีกจุดนึงนะคะเป็นภาพถ่ายมุมสูงจากโดรนค่ะเปิดเผยภาพถ่ายจากกรุงอันตานานาริโวซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาดากัสการ์เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะคะตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียก็จมบาดาลหลังจากที่เกิดน้ำท่วมหนักทั่วทั้งเมืองเนี่ยเรียกว่าจมน้ำแบบนี้นะคะจากเหตุการณ์พายุถล่มพายุลูกนี้มีชื่อว่าพายุโซนร้อนอานาค่ะพัดถล่มมาดากัสการ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักด้วยนะคะมีน้ำท่วมในหลายจังหวัดด้วยส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้รายงานเพิ่มมาเป็น34คนแล้วค่ะคาดว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดราวๆ 500,000 คนทั้งในเมืองหลวงแล้วก็อีกหลายจังหวัดด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้พายุโซนร้อนอานาเคลื่อนตัวออกไปจากมาดากัสการ์แล้วนะคะทิศทางต่อไปกำลังมุ่งหน้าไปพัดถล่มที่โมซัมบิกแล้วล่ะค่ะส่วนการวิเคราะห์และก็ประเมินนะครับเหตุการณ์ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดที่ประเทศตองกานะครับจากทางนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดนะครับว่าการปะทุของภูเขาไฟเที่ยวนี้ที่ตองกาเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาได้ปล่อยพลังงานออกมามากกว่าระเบิดปรมาณูที่สหรัฐเคยทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่2หลายร้อยเท่านะครับ
ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นเชื่อว่าพลังงานจากการปะทุของภูเขาไฟในตองกาเที่ยวนี้เทียบได้กับพลังงานจากระเบิด TNT ประมาณ 5-30 ล้านตันซึ่งรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาซะอีกโดยแรงระเบิดจากตองกานะครับยังส่งผลกระทบไปทั่วโลกในช่วงตลอด7วันนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์นี้ล่าสุดผลกระทบจากเท่าฐานภูเขาไฟที่ลอยปกคลุมทั้งประเทศซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คนนะครับทำให้ผลที่ตามมาก็คือมีปัญหาเรื่องของน้ำดื่มปนเปื้อนพืชผลการเกษตรได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายอย่างน้อย2หมู่บ้านมีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ3คนขณะที่ตอนนี้ก็มีการทยอยส่งความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆเข้าไปยังตองกาอย่างต่อเนื่องทั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและก็ที่อังกฤษครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ